สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยบ่ายนี้ตื่นเต้นมากดีดแบบดีดเลยอะดีดดีดเพราะอะไรคะดีดเพราะอะไรคะเพราะวันนี้เขามีสาเหตุให้ดีดค่ะเพราะวันนี้เวลาบ่ายสองมีวีไลฟ์ของ BKPP ก็คือน้องบิลกิ้นกับน้องพีพีนั่นเองเดินจากแบบห่างหายไปนานก็แบบคิดถึงแหละจริงอยากให้ทำอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยก็เป็น BKPP Happy Sunday ว่าแบบจะเป็นไงกันบ้างดูกันไปยาวๆแบบปกติไม่ค่อยทำคลิปยาวขนาดนี้ถ้าไม่ใช่รีแอคใช่แบบไม่ใช่รีแอคแบบซีรีส์นี่แบบไม่กล้าไม่รู้ด้วยซ้ำยังไม่ดูเลยแต่รู้มันต้องแตกเตยแตกแตนเห็นนางดูในอะไรนะทวิตเตอร์ใช่ไหมเราก็กรี๊ดโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะฮัลโหลมาแล้วมาแล้วมีเสียงกระซิบมีกระซิบงั้นป่ะมีเสียงกระซิบกระซิบด้วยเอาต้าวต้าวอยู่นู้นต้าวกินเห็นวิลกินเห็นหน้าเนี่ยหน้าดีว่ะไม่ต้องมาซีบหรอกแล้วคือพูดนานขนาดนี้เสียงเข้าไปแล้วนะพี่เชอร์อ่ะเริ่มเลยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าสดอ่ะอยู่กินนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาเดียวนะก็มาแบบนี้นอนดูนะน้องดูนัทแล้วก็ใครอีกถูกลูกเออรู้มาแล้วรู้24,000แล้วโอ้โหมี24,000คนรอคุณอยู่มาโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะดูสดทั้งคู่ใช่ใช่ใช่สวัสดีครับโอเคสวัสดีคุณแม่ชาแนลของผมแล้วก็ Hello International Fans and Wilkin and we are very happy to see you here in real life today and along all the journey you might have a conversation in Thai but later you can translate it and understand it laterคือก่อนมาไลฟ์นี่กินไปทำบุญกับที่บ้านมาก่อนแล้วนะอ้าวเหรอ some word or some sentence that you can understand but you just see your expression or emotion that would be fine and คือแบบจะสดไปไหนหน้าเนี่ยที่ไหนอ่ะน่าจะที่ออฟอันนี้แหละที่ออฟฟิศหน้าดาวนั่นแหละฉันก็มาดูเขาแค่อยู่ด้วยกันสองคนก็แฮปปี้แล้วอะฉันเองปกติวันอาทิตย์ทำอะไรปกติวันอาทิตย์ทำอะไรอยู่ดีปกติวันอาทิตย์จะทำอะไรปกติก็จะนอนสายข้าวนอนหมดแล้วหนึ่งวันแล้วก็นอนปกติวันอาทิตย์จะเป็นสามีเองนะส่วนใหญ่ก็วันอาทิตย์จะแบบว่าไม่ได้มีถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปอยู่ที่บ้านหรือว่าที่บ้านก็จะไปทำบุญหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็ไปทำบุญบ้านพระคุณชรามาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสาธุแล้วก็ใช่คนเดียวมากรู้ไงแน่รู้สนใจร้านอะไรเหรอเนี่ยมีพิรุธใช่ก็ทำนี้เดย์ทั้งวันอาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันหยุดทุกคนมีความสุขกันในอ๋อเพราะว่าบิลกินเขาอยู่กันหลายคนใช่ไหมอยู่กับครอบครัวครอบครัวเขาใหญ่เขาใหญ่ก็จริงๆก็สามหนุ่มแล้วอะที่มาพูดคุยกับทุกคนแบบนี้นานแล้วนะเพราะว่าจริงๆเราทุกคนก็เพิ่งจะถ่ายซีรีส์มาใช่ก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจริงๆวันอาทิตย์เนี่ย5 อาทิตย์หลังสุดเนี่ยคือถ่ายซีรีส์หมดเลยหรือไม่ก็ไปถ่ายงานก็คือจริงๆก็เป็นวันหยุดจากการเรียนของพวกเราด้วยเป็นวันที่เหมือนว่าเราว่างตรงกันก็จะเป็นสล็อตที่จริงๆเราก็ส่วนใหญ่ก็จะทำงานตลอดในนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นวันอาทิตย์แรกที่หยุดในรอบ
หลายเดือนแล้วก็โชคดีได้มาพูดคุยแล้วก็อัปเดตชีวิตแล้วเนาะKim Kim, is your legs all right? Take care of yourself. Yeah, my leg is all right. น้องไปเตะบอลมาเจ็บอ๋อ ทุกคนเป็นยังไงบ้างกินมาได้Eat more. Okay. In the past month, around 1 month, we shoot a series. I told Sunset about you part 2. So we are quite busy during that moment. So this is like the first Sunday that we are free. So the team managed the time for us to make a relive to talk to you guys and.Both domestic and international fans, so this is a very good opportunity to like interaction between us. Oh, by the way, our series, I know Sunset about you. We already finished the shooting, the shooting process. So the next process will be the cutting and also the post production.And the promo later on. How about your shooting experience, BB? เดี๋ยวพูดภาษาไทยก่อนครับที่จริงรู้สึกว่าพอไม่ได้มาถ่ายกับมาถ่ายเรื่องแบบฉันจะถ่ายครับแล้วสองก็ที่จริงมันเป็นประสบการณ์ที่มันมีความรู้สึกเหมือนเดิมเลยมันคือความรู้สึกที่ทุกคนช่วยกันทำงานจริงทุกคนเป็นกำลังใจให้กันทุกคนต้องการที่จะทำมันออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็รู้เลยว่าทำไมเขาส่งหมอนให้มันนั่งไม่ระวังอ่ะต่อทุกคนตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดหรืออย่ากลัวอย่ากินใส่ขาสั้นมันนั่งไม่ระวังแล้วแต่กินโซแบบไม่ถูกน้องคงเรียนมาให้เขาก็หล่อนี่คือธรรมชาติเออแต่มันหล่อน้องมันหล่ออ่ะบอกแฟนอินเตอร์หน่อยสิไม่มีน้องอยู่ไม่ต้องเลยแฟนอินเตอร์สิ we already finished the shooting center so in our experience nowภาษาเขาดีทั้งสองคนเลยเนาะก็เรียนอินเตอร์ทั้งคู่ไงแต่ว่ากินนั้นกินน่าจะมั่นใจในการพูดมากกว่าเหมือนกินจะกล้าพูดมากกว่าThe series from Phuket to Bangkok, so like the feelings we change from this beach or society, the lighting or the mood and tone will be changed. Also the director, Pimin is the. เอาพี่มีนเธอไปทำอะไรเนี่ยไม่ใช่พี่มีนผู้กำกับแต่พี่มีนอ่ะนั่งอยู่นี่of the series that they wanna tell the story that they wanna tell is also different the telling method or way or style is also different so I think it would be good right it would be good I think butเสียงภาษาอังกฤษของพีพีก็น่ารักนะแต่เราไม่ค่อยพูดbetween Pablo and Part 2Is in a different style as well, and the director too. So it would be. Oh, ใช่เขาเหมือนเปลี่ยนพ่วงกับหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอสแต่พี่บอสมาเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อ It's about the memories that which one you like and anyway I think you should it's worth waiting
also worth reading like part one but also yeah okay กลับมาเป็นคนไทยนะครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกันแท้ๆน่าจะดูเยี่ยมเหงากันเกินไปหน่อยวันนี้ผมมีนี่วันนี้กินดีดอ่ะดูเดี๋ยวมันดีดใส่หูพี่ๆนะแล้วเดี๋ยวก็โกรธเองจระเข้เย้พี่มองคนเย้เย้ A little crocodile our friends from พี่การตองสัมพันธ์ and today we also have a gameplay like as we know like we call this as a crocodile dentist like two of us we have to press the main crocodile interface and if anyone press and then the so that guy will be the loser right I have two and we also have theThe penalty for the loser, like we have to do the feeding charts, like making the face, like the emoji, like the emoji one. That's how you look at them. The loser will be the which one that you want to do. Like if I choose Mori, I will Mori. Yeah, something like that.You play แล้วก็ทักคนคนต้องไงนะก็ต้องฟังที่ละคนไงอ๋อจับแม่งคนไม่ต้องมีคำถามอะไรแล้วก็ใช่ใช่ก็ต้องฟังหนูอยากถามก็ถามกันเลยลูกโอเคเราจะเล่น5รอบนะรอบแรกหนูไม่ใช่ก็ฟันล่างคนนี้คนแล้วฟันล่างสิฟันล่างกดเองกดเองเอาอะไรซองซองแผ่ก็ตัวอย่างอีกแซมโบมาโอเคตามจริงกินนนกินมันแล้วน้องคิดตกใจนี่นี่เราอยากเห็นอันนี้ angry ค้างไว้ห้าวี angry is when it's angry ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะนี่ angryทำด้วยต่อรอบสองมา second round อันไหนอันไหนดีนี่ครับอันไหนดีอันไหนดีโดนซิลลี่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 นี่นี่ตาตาขั้นทำยากนะเนี่ยปากเบี้ยวต้องยิ้มแล้วแลบแลบเลยซิลลี่ทำไมต้องซิลลี่อะซิลลี่เหมือนเนาะน่ารักคิวคิวต่อเข้ามาแล้วติดต่อ5 รอบ5 รอบรอบแพ้ไป2 รอบแล้วอะต้องบอกว่าสีฟ้าสีไม่มงคลมันมีเปลี่ยนสีอะไรใช่ไหมไม่มงคล3 รอบอะสีฟ้าไม่มงคลเหรอใช่คนละเนี่ยกินกดหรือยังเหรอคุยกันกดอันเนี้ยกดอันนี้แล้วแล้วล่ะไม่เป็นไร
surprise เอาเรื่องเดียวกันเลยไม่ขอฟิลลิ่งคนนี้มันต้องแบบเซอร์ไพรส์แล้วมาแล้วเดินสองสั้นโบ้ไม่ด่าเลยเอาไม่ได้ทำมาแค่นี้ไม่เซอร์ไพรส์มันทำไม่ได้ได้มันต้องแบบโบ้ทีเดียวโบ้มันมีใครตกเล่นโบ้ไม่มีใช่ปะอีมีคนที่เขาโบ้มันเซอร์ไพรส์มันแค่นี้มันไม่มีใครหรอกโอ้ทางนี้ไม่มีไม่มีนี่แหละนั่นแหละแปดต่อนี่แหละแล้วพี่สี่ใช่ไหมสี่แล้วสี่แล้วโอ้ยคุณดูสงสารนะอืมน่ารักจริงไหมเนี่ยคุณดูสงสารกดไปแล้วกดแล้วกดแล้วไม่ได้กดแต่ว่ากดไลค์กดที่ไงมั่วมันได้กดเองอ้าวเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเลือกให้หาใหญ่มันจะแบบแพ้ทุกรอบไม่ได้นะทำอันนี้เฮ้ยเด็กพี่อันนี้เดี๋ยวไม่เหมือนแล้วไอ้ตรงนี้แล้วนี่ไงชอบชอบต่อเสนุกจังเลยอ่ะเอาแล้วกินโดนแน่ไม่กดเลยกดอันที่สามนับอีกนะสู้ว่าเดี๋ยวนะไอ้หนีมาแล้วล่ะก็เรียนหนักไหมครับช่วงนี้ก็ใช้ได้อยู่ฮะเรียนหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช้ได้บิวกี้เป็นคนผมตรงว่างเลยเนาะแบบแล้วผมก็เหมือนโอเคเราพูดคุยกันซะหน่อยก็เหมือนที่อย่างที่บอกคือเราก็ค่อนข้างทางหายไปจากการมาอินทรายผมว่าผมน้องตรงไงคุยกับทุกคนค่อนข้างเป็นเวลาพักหนึ่งนะเพราะว่าเราก็ไปถ่ายทำไมใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือผมนี่คือความคุ้นชินเขาอะอ๋อเหรอถือว่าเขาคุ้นชินกันปะล่ะเอออยู่ดีมานั่งเกี่ยวจริงจริงช่วงที่ผ่านมาก็มันก็มีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างนะอย่างที่เราอาจจะว่ายังไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยหรือว่าได้มาขอบคุณหรือว่าได้มาบอกกันอาจจะมีลงขอบคุณไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้มาขอบคุณจริงๆก็จริงๆโปรเจกต์วันเกิดไอ้โปรเจกต์วันวาเลนไทน์มีแฟนทั้ง
ในไทยแล้วก็ต่างชาตินะส่งของมาให้เราเยอะใช่ไหมมากมายเลยแล้วก็ใช่แล้วก็มีทั้งการทำโปรเจกต์ให้เราทั้งที่ตามป้ายแอดใหญ่ๆตามตึกหรือว่าตามห้างหรือว่าแฟนก็ในต่างประเทศใช่ไหมใช่ที่นี่เราเห็นหมดนะเพราะจริงๆเหมือนว่าทั้งพี่ๆทีมงานเนี่ยจริงผมไม่เล่นทวิตเตอร์แต่ว่าก็จะมีพี่ทีมงานอะไรเงี้ยของที่นาดาวเขาก็จะคอยอัปเดตส่งมาให้ดูตลอดว่าเฮ้ยแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแฟนทำอะไรให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ไงคือขอบคุณเหมือนกันจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากที่เหมือนกับว่าสนับสนุนกันแล้วก็เหมือนกับว่ายังรักแล้วก็คิดถึงกันตลอดนะครับผมใช่ที่จริงก็รู้สึกเหมือนกันว่าที่จริงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ทำแล้วโปรเจกต์มันก็ส่งของให้เราซึ่งจริงๆเราจริงพวกเรารู้สึกเราแฮปปี้น้องกับสิ่งที่เราได้มาต่างๆเนี่ยแต่จริงๆก็รู้สึกกินใจเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนอย่างเงี้ยคือที่จริงแค่แชร์ผลงานของพวกเราแบบช่วยกันซัพพอร์ตงานพวกเราที่จริงแบบของต่างๆอะไรเงี้ยที่จริงก็อยากให้พี่ไปซื้ออันที่ตัวเองชอบแล้วเอามาใส่เองก็ได้จริงแค่นี้ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยจริงๆเขาเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้เนาะจริงๆอย่างที่ผมอาจจะผมเคยพูดแต่ว่าไม่รู้ว่าเคยพูดลงไปในโอเพนไทม์ว่าจริงๆแล้วผมว่าของหรือว่าจริงๆแล้วการซัพพอร์ตผ่านสิ่งต่างๆพวกเนี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าของในเงี้ยจริงๆผมว่าก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนนึกถึงการเวลาเหมือนกับว่าได้มีสิ่งดีๆก็นึกถึงกันอย่างเงี้ยแต่ว่าคือที่นี่เขียนผมว่าเขียนการ์ดมาครับพอหรือที่ผมอ่านทุกใบนะแล้วก็อ่านตลอดใช่แต่ว่าไปถึงของอะไรเงี้ยจริงๆบางอย่างมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วเราจริงๆก็ใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็จริงๆแต่ว่าก็มันก็เสียดายด้วยเลยครับถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าอยากจะให้เราอาจจะทำโปรเจกต์ลงเงินไปแล้วไปบริจาคกันสักที่นึงดีกว่าเพื่อบุญใช่มันของบางอย่างเราไม่ได้ใช้แล้วเสื้อตัวนี้ของวิลกินก็แฟนคลับซื้อให้เราก็มีแบ่งไปบริจาคเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเหมือนว่าเราอยากว่าให้อะไรเดี๋ยวเราลงกันไปก่อนแล้วเราไปควรทำโปรเจกต์ไปให้มูลนิธิอะไรอย่างนี้กันดีกว่าเนาะภาษาอังกฤษมันคิดอีกสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ about the project เนาะ especially for the past few months we have received a lot of the support from in both term of the supporting gift and project yeah like we have received a lot of gifts sending to here Nadal Bangkok and also the ads banner in all communication media like from the high rise tower or the department store or the sky train yeah or the sky train actually we are very very happy น้องพี่ๆรู้ยังเนี่ยว่าตัวเองมีแฟนคลับจะทำโปรเจกต์วันเกิดให้แบบรถไฟฟ้าแรปรถไฟฟ้าWe know or we accept anything that you guys support us like sending us or doing anyway. Even I don't play Twitter, but the team from NADA they always like updated me on what is happening here both in Thailand and also in the foreign countries. Like actually.You want to say that we are happy. First, no, we have to say thank you. Yeah, we say thank you that when you guys have a good thing or have anything, you guys already think of us. Oh, chocolate, Franklin. Yeah, you have good food, you send it to us, you have a good gift, you send it to us. We very appreciate it and would like to say thank you here. Mm-hmm. And we wish that all good thing will come back to you all too.But and you know, no, it's a lot of stuff here. Yeah. Yeah. So we cannot like use them all. Yeah. Actually, like the gift that the fans sending to us, it's quite a lot. And we say straightfully that we cannot use all of it because
it's too much. And but anyway, we thank you. Yeah, we appreciate it. But if like you guys wanna give something or wanna pay something, I think that in the future we can like initiate the project that we will assemble the gift and the stuff or even money, and then you donate to the foundation that they really want this support. They can use it or they can get it and like gain the benefits from this thing better than us. Like I would say that we know when you guys happy, when you guys like have any expression through any media, we know. And I would say that if you guys are happy, you're also happy. We are trying our best to จะยุกหมาพูดดี good job do a good series trying our best to in terms of shooting or singing or doing a good thing back to you if you're happy be happy yeah it's like we try our best to be the best of you too yeah so I would say that frankly you don't have to send a lot of thing or a lot of stuff or money to us. Mm-hmm. You guys just sacrifice yourself by buying a thing that you want, being happy, eat good food, buy good thing, mm-hmm. appreciate it of yourself, mm-hmm. and study hard, working hard, and be a successful person in the future. Mm-hmm. We are very happy to be a little mm-hmm. part of mm-hmm. your success. Even a little that we can support you, we are happy. So, in conclusion, so the point we want to say that the stuff that you buy mm-hmm. for us, we cannot use all of it. Mm-hmm. So, I think that you guys should like doing a project, maybe with us or by yourself in the future, or buying a thing to sacrifice yourself. To satisfy yourself, and be good, and we are very happy. And we appreciate all of that. Yeah. Even if it's not a stuff, it's a like the comment, the support, that will be enough for us. The sharing of our work. Our work, yeah. Mm-hmm. We can see that, and we are very appreciated. So, think of yourself. Okay. ว้าวพูดดีพูดดีพูดดีลูกอันนี้ดีให้ใช้เพื่อตัวเราเองอะเนาะแบบอย่างว่าเราแบบแฟนเขาก็อยากให้อะคือเขาดีใจแหละเออแต่ว่าอะไรที่หมดแรงแล้วเหรอแบตหมดคือน้องอะมีน้องมีอยู่แล้วแต่น้องบอกเออเนี่ยแบบให้นึกถึงตัวเองก่อนทำอะไรให้มีความสุขโอเคทำซิแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วก็ดีนะเต้นเพลงพี่อิงไหนเต้นเพลงใหม่พี่อิงเร็วเขาจะมาเก็บลิขสิทธิ์เราเป็นที่ไหนบ้างขอหายพี่อิงได้ไหมมันเข้าแต่ลองเซ็ตเพิ่มซีนค่ะพี่บีทำได้เปล่าพี่บีพี่ให้พี่บีสั่งกินหรือสั่งกินเต้นเอออะไรสักหนึ่งทอนสักหนึ่งทอนกินเต้นเปิดได้เปิดได้เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้สองสามสี่เออแค่นี้พอแค่นี้นะเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้สี่รอบหลายเขาว่าสายตานั้นหลอกกันไม่ได้หลอกกันไม่ได้ไม่ได้เขาว่าสายตานั้นสองรอบเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เขาว่าสายตานั้นหลอกI'm very bad at dancing. Uh-huh.
ันไม่ได้ตลกเบากันเราสายตาแต่หลอกกันไม่ได้แล้วสายตาเกินมากแม่ฉันมันสายฉันมันสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้เธอจะหลอกใครก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยใช่สายตาเกินหลอกไม่ได้พี่ต้องเห็นพี่ต้องเห็นพี่ต้องยังชอบได้แล้วน้องสกีก็เห็นแล้วเดี๋ยวบอกท่านประธานสกายว่าคุณฝีมือการเต้นพัฒนาขึ้นจับจังหวะได้คือถ้าฝีมือการเต้นพัฒนาขึ้นเนี่ยต้องออกเพราะว่าที่ไม่มีใครมีความสามารถถ้าใครมีความสามารถเนี่ยต้องออกโอเคก็อย่างที่บอกนะครับซีรีส์ของเราแพรรักษันด้วยใจเธอเราบอกชื่อเอาก็เป็นชื่อก็เป็นในโทรศัพท์แต่ว่าอยู่พักมีชื่อไปก่อนใช่ว่าโอเคได้แสดงก็มีชื่อใหม่มันต้องคอยชัวร์ว่ามันจะแบบชื่อไหนกินโป๊ะได้โอเคเดี๋ยวเราขอคอนะก็เรามียังไม่ได้ขอ so you try to was already finished the shooting process and now is the process of the cutting and the post production ตอนนี้ก็คือซีรีส์ไปแล้วส่วนที่เซนเซอร์ภาค2ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับประมาณเท่าไหร่2-3 อาทิตย์แล้วก็ตอนนี้ก็คัตติ้งแต่ว่าก็อาจจะมีการดูคัตติ้งแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกพูดถึง about fan meeting เนาะส่วนเรื่องวันของ fan meeting ที่จะจัดขึ้นจริงๆก็ยังไม่ได้มีประกาศออกไปยังไม่ได้มีเพราะจริงๆอย่างที่บอกคือพูดเป็นไบลิงโกลเฉยเลยคือจริงๆยังไม่แน่นอนนะว่าเราจะสามารถจับได้หรือว่าเรื่องนวลคนหรือว่ารูปแบบงานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยเหมือนว่าไม่จะไม่คงที่เรื่องกับสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆที่ผู้ใหญ่เขาก็บอกว่ายังไม่อยากประกาศวันไปแล้วว่าจะต้องมาเลื่อนอีกเนี่ยคือมันอาจจะลำบากของสำหรับคนที่มาดูแล้วต้องวางแผนแล้วเหมือนว่ามันจะวุ่นวายได้เลยรู้สึกว่าอยากจะให้มีวันเดียวที่เราชัวร์แล้วเราก็ประกาศไปเลยบางทีก่อนเพื่อความมั่นใจได้ใจด้วยแล้วผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอะไรเงี้ย For the fan meeting date the setup date we are not announced yet because actually the first announced was but already passed right but we already announced the change of the date because the COVID situation but the reason why the new setup date was not announced yet is because the management team of ก็ไม่มีบัตรอยู่ดี waiting for the situation to be stable so we can predict that which day that we should set up the family day because we don't want to set on this day and then we change by the situation. We want to like be sure that that day will be the family day 100%. So you guys, you must have to. Two guys, yeah. The highest benefits. Yeah. Two guys. Yeah. So you guys don't have to refund or change your schedule. Mm-hmm. And yeah, that's it. Yeah, hope to see you guys. Yeah. พรุ่งนี้ทำอะไรบ้างพี่ดีนี่บิวกิ้นพูดถึงบ้างของเฟสหน่อยฉันมีบัตรจริงๆไทยบอลวันไหนนะวันนี้มาออกเฟสไทยบอลวันนี้นะครับผมก็จริงๆเป็นการขึ้นแบบฟูลแบนฟูลโชว์ของผมทั้งนั้นเลยที่เหมือนไม่ได้เป็นแท็กของการมิวสิกหรือว่าเป็นคนร้องเพลงสองเพลงนะแต่ว่าเป็นโชว์เต็มเท่าไหร่นะ45นาที
โอ้โหรอดูเดี๋ยวเราไปฟังดูว่าจะเป็นยังไงก็คือแต่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยรู้แต่ว่าพี่เขาก็ประมาณว่าเริ่มมีเพลงในระดับนึงแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ลองไปลงสนามดูว่าลงสนามทีเดียวพี่ศิลปินรุ่นใหญ่ๆคนอื่นอย่างนี้ก็จริงๆตื่นเต้นมากแล้วก็ใครบ้างก็เชิญชวนเขาอยากให้มาเจอกันแล้วผมก็จะขิงว่ามีบัตรเลวไม่ให้ทุกคนรู้สึกว่าเสียดายค่าบัตรดูผมเต็มที่แล้วก็สู้ตายอ่ะพีพีช่วงนี้ทำอะไรบ้างเรียนอยู่เรียนยังไงบ้างจบเมื่อไหร่โปรเจกต์มีอะไรบ้างพาร์ทเพลงงานตามโฆษณาทำรวมอ่ะทำรวมอ่ะตามสคริปต์เลยเนี่ยจริงๆก็อย่างที่บอกซีรีส์ทำอะไรซีรีส์ของเราก็ถ่ายจบแล้วถึงสีกาแฟแล้วมันก็จะมีโปรเจกต์ในอนาคตเนาะที่เป็นแฟนมีตติ้งด้วยที่เรายังประกาศมาไม่ได้นะครับที่จริงมันมีเรื่องของงานเพลงด้วยการซีรีส์ก่อนซีรีส์ก็จะมีไตรลักษณ์และไตรลักษณ์เจริญพาร์ท2ด้วยแล้วก็มีเพลงประกอบด้วยสำหรับพวกเราสองคนส่วนเพลงประกอบนี่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราคงมีแบบได้ร้องนะจะร้องด้วยกันหรือว่าจะร้องเดี่ยวอะไรยังไงอีกเองตื่นเต้นเลยหลนหลนจะร้องคู่หรือว่าจะมีใครเข้ามาร้องอีกก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้เห็นเราร้องกันนะทั้งพีพีน่าจะได้เห็นพีพีเนี่ยออกเพียงเดียวแล้วหรือเปล่าเราได้เป็นผมออกเพียงเดียวแล้วหรือเปล่าออกเป็นคู่แล้วหรือเปล่าไม่ฟันฉับไม่ใช่ผมอยากบอกแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่นิ่งยังไม่กลัวว่าคนนั้นจะไม่อยากรับฟังอะไรบางทีก็จริงๆก็ไม่ได้ใจเพราะว่าบางครั้งมันต้องรอข้อมูลมันชัวร์ก่อนแน่ๆ100%นะครับไม่อยากจะได้รับปัญหาทุกคนจะได้ทันทีกันใช่ส่วนนอกเหนือจากนี้ก็มีนะประมาณนี้แล้วก็มีงานโฆษณาปลายพวกเราก็มีพูดได้ไหมพูดต้องมีงานโฆษณาอะไรบ้างต้องพูดได้ไหมงานโฆษณาที่บอกให้เราทำใช่ก็แสดงว่าต้องมีโฆษณาคู่อีกแน่จริงๆก็จะมีงานพรีเซนเตอร์บางตัวนะที่เหมือนว่าจริงๆเขาก็จะมีสมมุติของการจัดอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์คิดว่ามีคอนเสิร์ตได้เจอกันบ่อยๆอ๋อใช่ใช่มันมีอันนี้เขาบอกว่าที่เหมือนว่าจริงๆสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็น่าจะมีโอ้ยหลายอันเลยทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะก็จริงๆผมว่าแต่ละงานเราก็จะมีโชว์หรือว่ามีการเป็นตัวที่ต่างไปแล้วก็เพื่อความผสมแล้วก็อาจจะมีการคนที่มาแจมอยู่ในโชว์ของเราเลยแต่ละคนก็จะต่างไปก็จะมีความพิเศษต่างกันเนาะใช่ก็อยากให้พวกเราติดตามอ่ะเข้าสู่การพูดถึงดาราบางกอกหน่อยหมดเรื่องสาระแล้วหมดเรื่องสาระเข้าสู่ช่วงเมามอยช่วงเมามอยวันนั้นที่เขาบอกว่าอะไรนะเรื่องไก่ทอดในเราซิงยังไงนะสรุปต้องเวฟไม่เวฟยังไม่จบทอดเถอะไก่ทอดเอาเป็นว่าใครอยากทานไก่ทอดเหมือนกันก็เป็นคนมาทานไก่ฝ่ายนะอ่ะจริงๆเราก็ได้ข่าวว่าเวลาใครมาออกวีไลฟ์เนี่ยก็จะมีการพาดพิงถึงเราบ้างมีการบ้างอย่างเช่นปอนอย่างเช่นปอนมาความได้ไงอย่างเช่นปอนการทุ่มเทเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเราจะมาพูดคนอื่นบ้างมีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคนอื่นนี่ไม่ใช่ขับเฮานะเพราะว่ามีไลน์นะใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรกินหรูขับเฮาด้วยเว้ยพี่มาในคอมเมนต์ถ้าพูดออกมาจะไม่ได้ยินพี่มาในคอมเมนต์นี่ไงรีวิวพี่ปอนนี่รีวิวปอนใช่ไหมนี่เดี๋ยวโทรถามเลยปิดลำโพงกันนะปิดลำโพงเดี๋ยวมันเปิดไปอยู่ในการด่าไม่รับตอนช่วงนี้เขาสวีทพี่ๆอยู่ในรายการเขาไม่รับโทรศัพท์ของเราเขาเต้นติ๊กต๊อกกับฟังหนูอ่ะพูดเอาอยู่ผมพูดเขาไม่โชกก้างนะเสื้อเพราะว่าเสื้ออะไรก็ได้ผมพูดถึงปอนแบบคร่าวๆแล้วกันมีปอนเป็นคนที่ชอบเบี้ยวหนังปัญหาอะไรของปอนเลยคือชอบเบี้ยวหนังคือ
นัด4โมงมา6โมงเป็นคนอย่างนี้นัดวันนี้โอเคถึงวันแล้วบอกไม่ว่านี่นี่คือบอลเลยนี่คือแทงเกอร์ของบอลเลยเรียกแล้วผ่านไม่ได้หรอไม่รับอ่ะเราส่งไปนะเฮ้ยแต่จริงอะไรไม่ชอบเรื่องนั้นยิงไม่เชื่อจริงเชื่อได้จริงเปล่ากินดีมีคนไม่เชื่อหรอกจริงจริงตอนที่เป็นคนเบี้ยวเลยตัวเบี้ยวเลยมาสายมาทำงานแต่มาสายเราเล่นเรานานๆมาทีเราต้องแบบเข้มๆกินไม่น่ามากรีวิวพี่ยงรีวิวพี่ยงไปกินรีวิวคุณมีเวลาอีกสัก20ชั่วโมงไหมครับต้องพี่ยงที่เห็นเราจำพี่ยงเป็นที่นี่หรือเปล่าเขาอยู่ข้างหน้าอยู่ที่นี่ไปจำพี่ยงไม่ใช่ไหมสิโอ้ยเขาไม่ค่อยชอบก่อนเพราะว่าแต่งตามถ่ายเรื่องหนังนี้เขาก็จะไม่ค่อยเหมือนว่าแบบมันพูดอะไรเงี้ยฉันเป็นชอบแบบเป็นสายพุ่งกับชอบแบบถ่ายชอบถ่ายอะไรมากกว่าจริงๆหมายถึงทุกโปรเจกต์ของทั้งฝั่งบางกอกมิวสิกอะไรเงี้ยก็จริงๆก็จะมีทุกงานก็จะมีพี่ยงที่เป็นคนที่ว่าช่วยหลีแล้วก็ช่วยคิดหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นบางงานที่เขาไม่ดีเขาก็จะมาเป็นคนที่เหมือนว่ามาให้ปรึกษาแล้วก็ดูว่าคอยซัพพอร์ตน้องคอยเหมือนกับว่าหาอะไรในพาร์ทงานด้วยแล้วก็ในพาร์ทส่วนตัวด้วยจริงๆสำหรับผมเนี่ยพี่ยงเนี่ยคือพูดว่าไงเขาเป็นผู้สร้างนะคือผมว่าที่เราไปอยู่เหมือนว่าเราได้ทำอย่างต่างก็คือเหมือนว่าพี่ยงคิดว่ามันมีอะไรที่เด็กง่วงแล้วมันดีของเราลูกง่วงแล้วว่าเรามีคนในชื่อทำอะไรเขาก็ให้โอกาสเราได้ไปทำอย่างนั้นคือผมว่ามันเป็นตั้งแต่แรกเลยคือจริงๆมีหลายคนนะที่เหมือนว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณต่างๆแต่ว่าพี่ยงนี่ก็คือเป็นคนที่เป็นพ่อใหญ่ของบริษัทดีกว่าที่ผมว่าตั้งแต่เอาเข้ามาแล้วก็หาโอกาสดีๆหรือว่าหางานดีที่เราได้ทำให้เราได้หรือว่าทั้งสนุกมันแล้วก็เป็นความก้าวหน้าในอาชีพของเราด้วยก็เป็นพ่อใหญ่ของทุกคนไม่ใช่ของผมคนเดียวนะเขาช่วยทุกคนแล้วก็รักทุกคนนะผมงานเรื่องส่วนตัวเลยก็ไปคุยกับพี่ยงได้ลูกจะนอนแล้วอ่ะก็ลองโทรไปก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูพี่โอ๊คเฮ้ยพี่โอ๊คไงนี่เขาประกาศไลฟ์อัพแล้วนี่เออพี่โอ๊คมาเล่นแต่ละสองด้วยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยอะไรจับไปแล้วจริงไหมเนี่ยจริงไม่ได้จริงโอ้โหพี่โอ๊คพี่โอ๊คสิจะโทรหาทุกคนไม่ได้แต่คุณเป็นเตะบอลกับพี่โอ๋ไหมใช่ไหมบ้างเตะบอลกับพี่โอ๋เป็นไงเขาเตะบอลเก่งไหมเก่งคือผมเนี่ยจริงๆพูดเรื่องเตะบอลเมื่อไหร่จริงๆเป็นผมเนี่ยไม่ได้เตะบอลมานานมากตั้งแต่จบม .6 จบม.5 มาก็คุณก็สี่นะใช่ช่วงนั้นซ้อมวันแบบเป็นนักบอลมือเลยแล้วก็ซ้อมวันแล้วก็เลือกตั้งแต่จบมาเนี่ยไม่ได้เตะเลยคือไม่ได้เตะเลยคือไม่ได้มีไปเตะเล่นๆบ้างฮาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรลงไปแบบก็แบ็คกิ้งไปที่มาสนุกอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าคือพี่ออกก็ชวนไปเตะบอลกับแกงนี้ก็คือทีมมาเดนาอะไรเงี้ยก็มีพวกพี่สันที่อะไรแล้วก็มีเหมือนว่ามีศิลปินค่ายอื่นด้วยอะไรเงี้ยมีที่นักร้องมีที่บอยพีซอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเออเนี่ยมาเตะด้วยกันสนุกแบบเตะกันไม่ได้ซีเรียสมากขำๆซีเรียสทีเนี้ยเราไปเราลองไปเขาจริงก็คือจริงเลยนะจริงเลยนะคือทุกคนเล่นกันแบบทุกคนเล่นแบบโอ้คือผมเล่นวันแรกผมเล่นได้แค่สามนาทีเองเลยเหมือนเราไม่คือจริงๆก็มีการออกกำลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าออกกำลังกายแบบกระป๋องเอาแต่ตลอดแต่ว่าเหมือนพอมาเล่นวันแรกเล่นพอจริงๆอ่ะจริงๆมันเหนื่อยมากเพราะมันต้องสปริงมันจะต้องหยุดมันจะต้องเหมือนว่ามีการมันจะหัวใจมันจะเต้นเร็วไงเดี๋ยวช้าเดี๋ยวหยุดเดี๋ยววิ่งพอเหมือนว่าเราไม่คุ้นชินกับตัวเนื้อหนาพอไปเล่นมันหอบเหนื่อยแล้วก็แบบขาสั่นเลยเปลี่ยนตัวแล้วก็พักแล้วก็เปลี่ยนลงมาบ้างหอบความหอบบ้างแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก่อนวันศุกร์แล้วก็ไปอีกทีนึงแล้วก็ไปถึงรอบนี้ก็เตรียมตัวมาดีแต่ว่าไปถึงไปสายประมาณ15นาทีเราเหมือนเขาวอร์มมาเสร็จแล้วเราลงไปเราก็ลงในเตะเลย
โรคไปเดินได้นาทีนึงนี่จีดขึ้นมาอย่างนี้เลยปวดมันเหมือนเส้นมันแบบโอเวอร์สเตรชั่นมันแบบมันจีดขึ้นมาเลยแล้วก็นั่งยาวแล้วก็รวมอีกทีตอนถ่ายรูปนั่งยาวแล้วกลับอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้นาทีก็เลยสองอาทิตย์เตะลงนั้นก็ประมาณ4นาทีไม่ใช่อาทิตย์แรกนึกที่เตะบ้างอาทิตย์ที่เป็นไงบ้างเขาไม่อยากฟังทีทีมาว่าอุ้ยยังไงครับจะฟังได้หรือพี่มาน้องขุนซิมีคนอยากให้น้องขุนเราเป็นแอดมินเลยจ้าเป็นแอดมินเทคโอเวอร์จีใช่ครับแล้วผมว่าขอบคุณนะที่ทำให้อยากทำฟอลโล่ไอ้คนนะแสบอ่ะไม่แก้ก่อนอย่าว่าขวัญคอนนะขวัญคอนคุณไอ้คุณเนี่ยเวลามันแบบเวลาพูดอยู่เนี่ยมันมีเงียบไอ้พี่ทำไมพี่ถึงเนี่ยช้า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 พี่บอสพี่เลยตัวพี่บอสเจ๊ไม่หรอกแล้วว่าหลังเลขทุกคนมาแล้วไลฟ์ทีเดียวไม่อ่านทุกคนทุกคนที่แบบจะนี่ก็ต้องมาไลฟ์ทีเดียวพี่ง่วงไหมง่วงไหมสุดๆบอกว่าอย่าแกงขุ่นอย่าแกงขุ่นมาอยู่มาอยู่คือได้เท่าประมาณตีสองทำไงตูนคุยโทรศัพท์ตูนนี่ไงโทรหาทุกคนไม่ได้ไม่ต้องมีใครเป็นคนตัวโร่เงินต้องดูการ์ตูนเป็นคุยกันเองไหมมันเรื่องในครอบครัวขับรถนี่ก็แบบอะไรตัวโลกไงตัวโลกอ่ะมี3ตัวเป็นหนูตัวโลกไม่แต่คือคล้ายๆกันนะเออแต่จริงๆแล้วถ้าตัวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นสัตว์อะไรนะพวกแบบโดเรมอนหรือว่าไอ้นะคิโรโร่ชื่ออะไรนะกบในกบใช่ไหมแต่จริงๆมันจริงๆตัวโลกมันมีความหมายมาเราดูเป็นดูดีๆมันเลิกใช่ไหมมันใช่มากกว่าแม่พี่อ่ะนอนกี่โมงอ่ะเมื่อคืนนอนกี่โมงอ่ะที่ชอบดูทำอะไรอ่ะเออคือแล้วแต่ว่าความหมายในแต่แง่มุมของแต่เรื่องนะครับช่วยใครเฮ้ยเดี๋ยวดูเลยว่าน้องให้หลอกนะ It's okay It's okay ไปดูป่ะนี่คือใครพูดไม่ถึงตอนนี้วันพูดหรอโนบิตะพี่สุเกะเป็นไดโนเสาร์ไหมอยากเจอคุณพ่อเขาเป็นผู้หญิงใช่เขาเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงมันใหญ่แล้วแต่แม่เก่งมากเลยใช่เก่งมากแล้วถึงแล้วเป็นผู้หญิงตัวไอ้หมอนอยากทำรถแมนเลยไม่ได้เลยไปเที่ยวมาเป็นไงดูอินก็ไม่มีอะไรเที่ยวก็จริงๆก็นอนแล้วก็ตื่นสายแล้วก็ตื่นมาแล้วก็บ่ายแหละแล้วก็ไปหาของกินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อของกินมาทำแล้วก็นอนอีกแหละเล่นเกมอะไรอย่างงี้กับเก่งเพื่อนเล่นเกมเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยแค่นาราคิวเอลซ่ากินคัฟเวอร์เลยที่ตัวมีเรื่องอ่านคอมเมนต์มีเรื่องอ่านแย่งกันเลยขำขึ้นมาไปดีห้าแสนวิวแล้วจริงเหรอใช่เราต้องไปแล้วพีพีร้องหนูเหอะแล้วร้องหนูเหอะจำเนื้อไม่ได้หนูเหอะวันนี้เที่ยวเที่ยวเลยวันนี้เที่ยวเที่ยวเจ้าช่วยฉันนั่งบ้าบ้าชูร้านไหวเพื่อนเพื่อนวันนี้ทุนท้ายแล้วจำไม่ได้เลยกินยังจำได้เลยเออท่านฟ้าไม่ไรฉันยินดีจะพาไปลองคิดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวคิดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่คิดกันด้วยชีวิตฉันคงต้องแพ้ต้องเพลงจีบกันเหรอแม่ไม่ใช่ Thank you so much โอเคโอเค
ไปยังโอ้เลิศสนุกคือไม่ว่าอะไรจะกีดกันเราจะยอมแพ้โดยโชคชะตาไหมไม่ใช่โอเคกรี๊ดแตกฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมไม่ใช่โอเคมันได้คำตอบละบางทีเหมือนแบบมาคุยกันเองแต่บางทีเราก็แบบโอเคนะน้องมาคุยกันเองไงแต่คือด้วยความที่บิลกิ้นเขาพูดเก่งอ่ะมันทำให้การไลฟ์มันไม่น่าเบื่อก็ดูฟังเพลินๆใช่แล้วน้องพีก็ดุกดิกดุกดิกของเขาไปเรื่อยๆสปอร์ตใช่น้องพีก็คอยที่จะฟังและฟังเก็บตกเวลาบิลกิ้นแบบขาดอะไรไปหรืออะไรเงี้ยสองภาษาและสองภาษาเจ้ากิ้นคือไม่ต้อง translate คือเขาพูดด้วยตัวเองคือไม่ใช่คือการพูดภาษาอังกฤษแปลให้แบบแฟนต่างชาติที่จริงแบบจะสรุปก็ได้แต่กลายเป็นว่าพูดแบบอธิบายจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอ่ะที่จริงก็แค่สรุปว่าอะไรเรื่องแบบหรือมันเรื่องการที่เขาแบบซัพพอร์ตแบบส่งของมาให้หรือแบบโปรเจกต์อะไรเงี้ยเขาแบบอธิบายเป็นเรื่องเป็นเราเห็นหมดของซัพพอร์ตมาให้บอกว่าแบบมันเยอะมากมันอาจจะไม่ได้ใช้อยากให้ไปใช้กับแบบรวมกลุ่มกันหรือไปโดเนทไปบริจาคหรือไม่ก็แบบใช้กับให้กับตัวเราเองเช่นแบบหาของอร่อยอร่อยกินหรือใช้ชีวิตที่มีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ที่แบบอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวมากกับแบบอย่างนี้ก็เลยแบบฟังก็แบบก็จริงคือพี่ว่าด้วยตัวน้องอ่ะไม่รู้นะเราเดาแต่คือด้วยน้องอ่ะน้องพอมีอยู่แล้วทีนี้การที่เขาได้รับเยอะไปอ่ะเขาขอบคุณนะเขาขอบคุณมากสำหรับความรักที่แฟนๆให้มาแต่ว่าพอให้น้องมาน้องก็ใช้ไม่หมดพอใช้ไม่หมดมันก็จะแบบเฮ้ยถ้าเราเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมคือเขาคิดในมุมที่เขาแบบพอแล้วไงเขาแต่ว่าอย่างว่าแหละแฟนคลับแบบบางทีแค่ให้ก็มีความสุขแล้วใช่คือเราเข้าใจละคนแบบเรารักอ่ะแล้วเราจะให้ของอ่ะเราก็อยากให้อ่ะแต่พอเขาพูดมาว่าแสดงถึงความคิดของเขาสองคนตรงกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะคุณดูแลตัวเองให้ดีซัพพอร์ตเราเรื่องหนังแล้วเราซัพพอร์ตผลงานอะไรเงี้ยช่วยแชร์ช่วยไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะซัพพอร์ตด้วยงานเราจะแบบตอบแทนด้วยงานดีๆมีงานดีๆให้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เราก็แบบรวมเงินกันแล้วไปโดเนชั่นไปบริจาคไหมอะไรเงี้ยคือหรือไม่แบบทำแบบให้ตัวเขาให้ตัวเราเองถูกน่ารักอ่ะแล้วมีความแบบรู้เลยว่าลูกง่วงใช่นอนตีสองประทับใจแบบนอนตีสองทำอะไรอ่ะก็ดูนั่นดูเนี่ยจนแบบตัวจะแล้วคือทำโมเมนต์นั่งกี่โมงนั่งกี่โมงใช่โมเมนต์พี่บิลกิ้นอ่ะพี่ไม่ค่อยได้ดูแต่ถ้ามีดูก็จะรู้ว่ามันแบบการเล่นหัวเล่นผมอะไรเป็นปกติใช่ไหมแต่พี่อ่ะไม่ปกติแต่พี่ไม่คืออ่านเมื่อก่อนอาจจะปกติแต่หลังๆมาคือก็ไม่ค่อยมีอะไรกันแล้วแบบมือนี่เขาไม่ความชินมือในการแบบจับผมจับมาเราก็รู้สึกก็เลยกริบกรุ้นนิดนึงมีแบบโรคเอียงโรคกันตลอดมีแต่ว่าแบบพี่น่าจะเป็นโรคไหลอยู่ตอนนี้ไหลเลยนุ้ยก็บอกแล้วหลุดพี่กำลังหลุดพี่กำลังหลุดไปแล้วถามอะไรหลุดไปแล้วน่ารักอ่ะดีจังเลยอยากให้มีบอยเห็นไหมคนดูเยอะมากคุณดูแบบกี่แบบห้าแสนวิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการทำรีแอคที่ไม่ใช่รีแอคนะซีรีส์ที่ยาวที่สุดของพวกเราแล้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นการแอคที่มีความสุขในการดูใช่ทำบ่อยๆนะนาดาวนาดาวพาน้องมาเซฮัลโหลบ่อยๆน้องก็หาคิวมาแบบบ่อยๆลูกมากันมาด้วยกันก็ได้ก็ดีมาด้วยกันจะดีมากแต่แยกด้วยกันก็โอเคหมายแบบมาคนละครั้งกันก็โอเคแต่ว่ามาให้มาด้วยกันก็ดีมากมาบ่อยๆนะคะพาน้องมาบ่อยๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สนองนิดตัวเองล้วนๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย